สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทียนไทย SD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลุงกับขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ EP นี้จะมาตะลุยชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่สะพาน1ยันจุดชมวิวกม170บรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก็อีกสักครู่หนึ่งกับขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลุงกำลังผ่านป้ายหยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วนะครับเพื่อสู่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่อไปในกม.ที่170ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ตอนนี้แอดมินอยู่ตู้โถงนะครับเพื่อมาเก็บบรรยากาศอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหลังจากไปนั่งตู้บนท. JR สักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ได้สู่สะพานที่หนึ่งแล้วครับโค้งแรกเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับบวกกับลมแรงด้วยนะครับบนโดยรถจาก QSY นะครับปีนี้สำหรับนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สวยงามมากๆเลยครับสำหรับอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ป้ายหยุดรถบ้านหนองบัวสู่สะพานที่สองนะครับสะพานแนวทางตรงปีนี้น้ำเยอะมากๆนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ อีกสักครู่หนึ่งนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวที่921ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางโคกสลุงกำลังเข้าสู่จุดชมวิวกม.ที่170อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับปาดโค้งเข้าสู่สะพานที่3แล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ขบวนรถได้เข้าสู่สะพานที่3นะครับแล้วชะลอความเร็ว
เมื่อถึงจุดชมวิวกม.ที่170บริเวณนี้ให้จุดชมวิว20นาทีชมบรรยากาศความสวยงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าฝักชลสิทธิ์นะครับค่อยจอดแล้วนะครับสำหรับขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าฝักชลสิทธิ์นะครับลมแรงมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับบริเวณนี้ชมบรรยากาศนะครับโอ้โหลมแรงเลยทีเดียวนะครับมาหน้ารถจักรอันนี้ทำขบวนโดย QSY 5202นะครับแทบตัวปิวเลยนะครับบอกเลยตรงนี้เจออีกทีก็9ธันวาคมนี้นะครับสำหรับนำเที่ยวเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์กับที่5183นะบริเวณนี้เป็นรอบเย็นด้วยนะครับชมพระอาทิตย์ตกดินท่องเที่ยวนะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนะความสวยงามของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขอบคุณกันด้วยนะสำหรับการติดตามคลิปนี้และติดตามคลิปในอีพีต่อไปสวัสดีครับ